วันนี้วันพุธนะครับพรุ่งนี้คืนวันพฤหัสนะครับพรุ่งนี้เวลาประมาณ4ี่ทุ่มก็จะครบรอบหนึ่งสัปดาห์นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแตงโมนิดาจนถึงกับเสียชีวิตตลอด6วันที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของคุณแตงโมนั้นยึดหน้าหนึ่งข่าวพาดหัวทุกเว็บข่าวทุกแพลตฟอร์อมนะทุกคนคุยกันแต่เรื่องนี้นะครับไม่คุยก็ไม่ได้เพราะทุกวันที่ผ่านมานั้นมีความคืบหน้าตลอด ใช่มีความคืบหน้าตลอดนะครับแล้วก็ทุกวันที่ผ่านมาห้าวันหลังเนี่ยเป็นวันที่มีความคืบหน้าส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากการให้ข้อมูลการให้ปากคาการให้ข้อมูลกับตํารวจการให้ข้อมูลกับซื่อนะครับในรายการต่างๆของคนที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทนะครับออบางผ้าหัวเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าแก๊งแก๊งสปีดโบ๊ทเนี่ยแก๊งสปีดโบ๊ทใช่เขาเรียกแก๊งสปีดโบ๊ทเขาเรียกแก๊งสปีดโบ๊ทวันเนี้ย วันนี้จะว่าไปแล้วเป็นวันแรกนะในรอบ6วันที่แก๊งสปีดโบสเนี่ยไม่มีใครให้ข่าว mm hmm. ไม่มีใครให้สัมภาษณ์ครับวันนี้เงียบ mm hmm. นะวันนี้เงียบเลย mm hmm. แต่วันนี้ก็ยังมีการให้ข่าวจากกลุ่มเพื่อนของคุณแตงโมโดยเฉพาะาบุคคลคนหนึ่งที่เวลาให้ข่าวหรือโพสต์หรืออะไรแล้วเนี่ยคนสนใจมากนะฮะก็คือคุณแอนนาครับวันนี้คุณแอนนาโพสต์อย่างนี้ฮะ วันนี้รอฟังข่าวโอ้โห,โโหทุกคนก็เลยคิดว่าเอ้าแล้วฮะวันนี้รอฟังข่าวเอาแล้วครับนี่นะฮะแล้วก็ต่อด้วยมีคนดีหนึ่งคนเกิดขึ้นแล้ว,อ,วอ้าวม,มีคนดีหนึ่งคนเกิดขึ้นแล้วเออบางโพสต์ของคนอื่นก็บอกว่าพูดคล้ายๆกับว่ามีคนคนหนึ่งรับสารภาพแล้วอืมก็มีะนะฮะนี่ฮะจำไหมขนาดไม่เอ,อ่ยชื่อข่าวเลยนะคนยังรู้เลยว่าพูดถึงเรื่องอะไร นี่นะฮะก็เลยคนก็เลยเอ๊ะวันนี้วันนี้เนี่ยแก๊งสปีดบอทไม่มีใครให้สัมภาษณ์ไม่มีใครให้ข่าวแต่ก็มีคุณแอนนานะครับผู้คนก็เลยสนใจนะครับแล้วก็มีฮะคุณภูริบอกว่ารอถแถลงข่าวนะวันนี้ทุกอย่างชัดเจนนะนี่ฮะทุกอย่างชัดเจนรอถแถลงข่าวนะรอถแถลงข่าวก็คือรอตำรวจอือันนี้ก็เป็นการโพสต์สอดคล้องกับคุณแอนนานะครับแล้วก็ มีเพจนะฮะบอกว่ามีพอชอคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งสารภาพแล้วนะรออย่างใจจดใจจ่อโอ้โหโพส์กันใหญ่ในโซเชียลนะฮะก็เลยเร่งเราให้คนที่ติดตามข่าวของคุณแตงโมเนี่ยคิดว่าวันนี้วันนี้น,น,น่าจะจบวันนี้น่าจะมีอะไรชัดเจนขึ้นประมาณอย่างนั้นนะครับ,รบจนกระทั่งตอนเย็นฮะท่านพลตำรวจโทรจีรพัฒภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับ ก็เข้ามาตรวจสอบที่อู่จอดเรือ NBC นะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าออยังไม่มีใครกลับคำให้การใดๆน,น,นะฮะกรณีที่ว่าไม่มีผู้ต้องหาคนหนึ่งกลับคาให้การนี่คือยังไงฮะท่านยังไม่มีนะครับยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะขางการที่ไม่สอดคล้องกันนะค่ะเห็นว่ามีรายงานมาว่าอย่าง ยังไม่มีผมก็อยู่กับกงานต่สงๆนีครับครับในโรเบิร์ตที่เขายังไม่ได้สามารถมาลงเรือตามจาลองเหตุการณ์ได้เขาให้เหตุผลว่าณขณะนี้เพราะอะไรตอนตอนนี้เดี๋ยวผมถามท่านทางหัวให้นะครับก็พยายามติดต่อนี่ครับก็จบนะฮะฉะนั้นที่โพสต์มาจากหลายต่อหลายคนรอฟังแถลงข่าวนะฮะมีคนหนึ่งกลับคำให้การมีคนหนึ่งรับสารภาพไม่มีนะฮะ การการให้ข้อมูลกับทางตำรวจทุกคนยังสอดคล้องต้องกันอยู่นะครับ,รบแล้ววันนี้ออทางกรมสุขภาพจิตนะครับโดยท่านอธิบดีกกรมสุขภาพจิตนะครับแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์นะครับก็ออกมาให้ความเห็นในฐานะที่เป็นนักสุขภาพจิตก็เห็นสังคมติดตามข่าวคราวของคุณแตงโมคุณกระติกคุณแซนคุณปอคุณแอนนาคุณโลเบิร์ตคุณจบทนะเนี่ย 6-7ตัวละครนี้นะอย่างใจจดใจจ่อวันนี้คุณหมออมพรก็เลยออกมาให้ความเห็นเพราะรู้ว่ากระแสของสังคมนะครับสภาวะอารมณ์จิตใจของผู้คนในสังคมที่มีต่อเรื่องนี้นั้นเข้มข้นมากนะครับเป็นข่าวที่คลึกโครมมากประชาชนให้ความสนใจนะครับกลายเป็นกระแสสังคมที่สื่อทุกขแขนง ก็ต้องมีการนําเสนอข่าวสารนะครับของคุณแตงโมประวัติคนใกล้ชิดครอบครัวไปถึงประวัติของผู้ที่เกี่ยวข้องจนอาจจะละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างคาบไม่ถึงแม้สื่อมวลชนจะมีเจตนาดีในการทํางานที่ต้องการให้ประชาชนเข้าใจข่าวสารในหลายๆแงม่มุมซึ่งในบางประเด็นอาจจะทําให้เกิดการตีตราและตกเป็นจาเลยโดยที่การดําเนินการยังอยู่ในระบบยุติธรรมแพทย์หญิงอัมพรบอกว่า อยากให้สังคมได้เรียนรู้จากการสูญเสียในเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะยังมีประเด็นที่สังคมยังมองข้ามเช่นปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุทางน้ำการจัดการกับเรือที่ใช้ความเร็วสูงการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างการขับขี่และโดยสารเรือจึงขอความร่วมมือสื่อและสังคมช่วยกันใช้หลัก2ไม่1เตือนนะครับก็คือ2ไม่ก็คือไม่ผลิตไม่ส่งต่อข่าวที่ไม่สร้างสรรค์ 2ข้อนะหนึ่งเตือนคือเตือนภัยและช่วยกันสะท้อนความผิดปกติเหล่านี้จากเหตุการณ์เพื่อเป็นบทเรียนและขอเน้นย้ําว่าการพาตัวเองเข้าไปในเนื้อข่าวตลอดเวลาทําให้เกิดความรู้สึกร่วมไปกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งที่มองแง่บวกหรือลบทําให้เกิดความสับสนเกิดความวิตกกังวลต่อเนื่องบางรายอาจถึงขั้นเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรมสุขภาพจิตขอให้การจากไปของคุณแตงโม ไม่เป็นเพียงข่าวสารที่สะเทือนใจเรื่องหนึ่งแต่เป็นบทเรียนที่สังคมต้องเรียนรู้ปัญหาทั้งในเรื่องการรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นกลางและความปลอดภัยและอุบัติเหตุการจราจรทางน้ําที่สําคัญขอสื่อเผยแพร่ข่าวสารอย่างประนีประนอมใช้ถ้อยคําและเนื้อหาเพื่อให้เกียรติครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพราะที่สุดแล้วย่อมไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อย่างแน่นอนนี่ครับไม่ผลิตนะครับแล้วก็ ไม่ส่งต่อข่าวที่ไม่สร้างสรรคนะนะชัดๆวันนี้ก็ความจริงตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยฮะที่มันมีการส่งภาพของคุณแตงโมนะออทางโลกโซเชียลนะครับเป็นภาพจากที่เจอคุณแตงโมเมื่อตอนบ่ายของวันเสาร์ที่26กกุมภานที่ผ่านมานะฮะก็มีการส่งต่อกันนะครับอันนี้นะฮะ อันนี้ก็เป็นความที่วันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราววันนี้ก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ควานหาตัวกันว่าใครภาพชุดเนี้ยมันน่าจะออกมาจากใครนะฮะนี่ฮะจากหน่วยงานไหนจ,<า>จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสืบสาวเราเรื่องไปแล้วเนี่ยก็พอจะรู้นะว่ามาจากหน่วยงานไหนใช่นี่นะฮะ